นี่สืบกันมาตั้งแต่หลังจากที่มีการทำรัฐประหาร19กันยาปี49ก็คือกรณีทุจริตโครงการบ้านเอื้ออาทรปิดฉากแล้วนะครับเป็นมหากาพย์จริงๆมันเป็น10ปีเลยอ่ะคุณผู้ชมเป็น10ปีแล้วมาวันนี้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพิพากษาจำคุกคุณวัฒนาเมืองสุขเป็นเวลา99ปีครับเมื่อวานนี้คุณวัฒนาเมืองสุขในฐานะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ไปรับฟังคำพิพากษาเกี่ยวกับคดีนี้ก่อนที่จะได้ฟังคำพิพากษาเนี่ยคุณวัฒนาให้สัมภาษณ์แล้วก็ให้พูดถึงประเด็นที่ว่าข้อกล่าวหาว่าคุณวัฒนาเรียกเงินเพื่ออนุมัติก่อสร้างเขาทำไม่ได้ครับเขาไม่ได้มีอำนาจตัวของคุณวัฒนาบอกผมไม่ได้มีอำนาจอะไรเพราะฉะนั้นผมมั่นใจว่า15ปีที่ผ่านมาผมสู้ได้เพราะนี่คือศาลต้องรับฟังข้อมูลทั้งหมดจากทั้งฝั่งโจทก์จากทั้งฝั่งจำเลยและที่ผ่านมาคุณวัฒนาบอกผมเองก็พิสูจน์ตัวเองให้เห็นแล้วว่าโครงการนี้มันไม่ได้ผิดปกติและตัวของคุณวัฒนาเองไม่ได้มีอำนาจไม่ได้ไปเรียกรับเงินหรือที่ภาษาบางคนบอกว่ารับสินบนหรือเปล่าเรียกรับสินบนจนกระทั่งอนุมัติให้มีการก่อสร้างไหมคุณวัฒนาบอกว่าผมสู้ตรงนี้ผมมั่นใจว่าผมไม่ผิดกล่าวหาว่าผมไปยื่นเงินเพื่อแลกกับการอนุมัติเงินก่อสร้างหรืออนุมัติให้เป็นที่สัญญาเนี่ยมันผมไม่ได้มีอำนาจอนุมัติเพราะการที่หามันเป็นรัฐวิสาหกิจเรื่องนะครับเขามีคณะกรรมการที่ทำหน้าที่ในการพิจารณาว่าใครจะเป็นผู้สัญญาหรือไม่มันไม่ใช่รัฐมนตรีรัฐมนตรีไม่เหนี่ยมหน้ามือหลังจากที่ให้สัมภาษณ์เสร็จก็ถึงเวลาที่ต้องฟังคำพิพากษาของศาลนะครับเป็นเวลากว่า2ชั่วโมงด้วยกันคุณผู้ชมที่องค์คณะอุทธรณ์คดีเนี่ยอ่านคำพิพากษาศาลมีมติเสียงข้างมากเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างคุณวัฒนาและคุณอภิชาติจันทร์สกุลพรหรือว่าเสี่ยเปียงถึงแม้ว่าคุณวัฒนาอ้างว่าไม่เคยแต่งตั้งเสี่ยเปียงเลยแต่องค์คณะอุทธรณ์ชี้พฤติการว่าสัมพันธ์กันยังไงไม่ได้แต่งตั้งอย่างเป็นทางการแต่แสดงออกให้เห็นว่าเป็นที่ปรึกษาอย่างไม่เป็นทางการในที่สุดครับศาลก็เลยมีมติว่าคุณวัฒนาเนี่ยทำผิดกฎหมายเรื่องของประมวลกฎหมายอาญาวิธีพิจารณาความอาญามาตราที่148เรียกรับสินบนกับผู้ประกอบการที่เข้าประมูลโครงการเป็นการใช้อำนาจโดยมิชอบแล้วก็มีคำพิพากษาจำคุกเป็นเวลา99ปีชดใช้เงินเกี่ยวกับความผิดที่เกิดขึ้นอีก89ล้านบาทเมื่อวานนี้หลังจากที่มีคำพิพากษาออกมาทนายความบอกว่าคุณวัฒนาน้อมรับในคำพิพากษาครับก็มีประเด็นที่เราต้องกลับไปคิดและทบทวนว่าการต่อสู้ในชั้นต้นจนถึงชั้นอุทธรณ์เนี่ยเราดำเนินกระบวนการที่ผิดพลาดหรือบกพร่องอย่างไรหรือเปล่าในฐานะผมเป็นทีมทนายความนะฮะผมมองประเด็นหลักว่าวันนี้เราสารยืนเนี่ยต้องถามว่าถามตัวทีมทนายเนี่ยบกพร่องหรือเปล่าก่อนแต่การยอมรับในคำพิพากษาเนี่ยตัวท่านก็ยังไม่ได้ยอมรับนะว่าท่านกระทำความผิดอันนี้ผมญาติประเด็นก่อนนะฮะยังยืนยันฝากผมว่าการที่ยืนต่อสู้มาตั้งแต่ปี49จนวันนี้แล้วไม่ได้หลบหนีเลยเนี่ยก็เป็นการแสดงเจตนาว่าเขายังเชื่อว่าเขาบริสุทธิ์อยู่เพราะฉะนั้นถือว่าปิดคดีนี้ตั้งแต่ปี49จนกระทั่งล่าสุดศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งการเมืองไม่มีศาลที่สูงไปกว่านี้แล้วศาลฎีกามีคำพิพากษาคดีนี้ถือว่าจบนะครับสวัสดีครับผมจัสทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ